เอาละครับสวัสดีครับทุกคนสองชามนะครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมนะวันนี้นะฮะเรามาเล่น Minecraft ในแบบที่มีชื่อว่า Cobble Cricker นะครับผมซึ่งแบบนี้นะฮะเราไปที่จะต้องเล่นเป็น Cobble Stone นะครับแล้วเป็นจะต้อง Cricker นะครับผมซึ่งวิธีการเล่นนะฮะนี่คือไกด์บุ๊กเนี่ยผมมีไกด์บุ๊กให้เราด้วยนะคือรู้สึกว่ามันจะให้เราทำอะไรสักอย่างนึงนะครับผมก่อนอื่นนะผมตัดต้นไม้ก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะซึ่ง Minecraft ในแบบนี้นะผมจะแตกต่างกับแบบทั่วไปนะฮะคือนี่ครับผมคือว่าMilestone Reward เนี่ยครับผมนะ 5C Island นะครับผม 25C คือเราจะได้เป็น Cobblestone Currency นะครับผมนะจากการที่เราเก็บ Cobblestone นะครับผมซึ่งยิ่งมี Cobblestone เยอะเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งแบบว่าโหดขึ้นเท่านั้นโหดขึ้นเท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมอะก็ประมาณนี้นะครับผมคือมินิเกมนี้นะครับผมเราเป็นที่ต้องเก็บ Cobblestone ที่ดีที่สุดที่เราทำได้นะฮะวิธีการเก็บ Cobblestone นั้นเนี่ยผมท่านผู้ชมก็คือว่าเราต้องนั่งขุดหินนะฮะเราจะได้ Cobblestone ที่ต้องการมานะครับท่านผู้ชมต้องฮะแล้วเราก็จะได้ Milestone เนี่ยผม Milestone จะเป็นพวกแบบเค้าเรียกนะหินอะไรแบบหินอันดับอะไรอย่างงี้เนี่ยผมนะปึ๊บขุด Cobblestone นะผมนี่ฮะ Cobblestone นี่1อันแล้วฮะ2อันนะผม3อันนะคือเราต้องนั่งขุด Cobblestone เนี่ยผมนะจนกว่าจะครบเนี่ยผมนี่5อันแล้วได้เกาะมานะผมเป็นไงคือเราต้องขุด Cobblestone เนี่ยผมจนกว่าจะครบนะฮะรู้สึกว่า Cobblestone พอขุดออกมาแล้วคือว่ามันจะถูกเอาไปเลยนะผมเราไม่สามารถทำที่ขุดหินได้นะฮะเอา Cobblestone ตกขอบคุณสวรรค์ได้ยังไงดีใช้ไม้ไปแล้วกันนะใช้ไม้แล้วกันนะโอเคผมไม้ต่อนะฮะเอ้ยตรงนั้นมีอะไรอยู่อ่ะท่านผู้ชมเห็นปะไก่เฮ้ยไก่หินนะผมท่านผู้ชมอะไก่หินฮะนี่ผมอันนี้คือสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดในเซิร์ฟในของแบบนี้นี่คือมีพวกไก่หินมาอยู่นะฮะผมใครฮะมันคือไก่หินนะท่านผู้ชมโอ my god มันคือไก่หินเว้ยนี่ผมนี่คอมโพสต์โซนเจเนเรเตอร์เนี่ยผมสุดยอดนะฮะที่โคตร OP นะผมคอมโพสต์โซนเจเนเรเตอร์นี่ฮะคือบอกว่าถ้าเกิดครบ25อันจะสามารถทำฮับวาร์ปได้นะผมคือถ้าเกิดครบ25อันนะฮะแต่สั้นๆโอเค25อันใช่ไหมก็ง่ายๆครับผม25อันชิวๆว่ะชิวๆนะฮะท่านผู้ชม25อันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้น้อยด้วยโอเคฮะก็ดั้งขุดไปเรื่อยๆนะผมท่านผู้ชมฮะ3โอ้ตัวนี้มีกล่องด้วยป่ะกล่องมีซีดนะของแล้วก็มีท็อตอยู่นะฮะโอ้มีกล่องแอบอยู่เว้ยโอเคฮะ25ได้เป็นได้รางวัลนะผมเป็นเหมือนเป็นเกาะใหม่นะฮะเกาะใหม่ของเรานะผมตรงนี้รู้สึกว่าไม่มีแซปพิงดรอปเลยเหรอแซปพิงมีดรอปมั้ยแซปพิงสักอันก็ยังดีได้แซปพิงมากเลยครับผมเหมือนว่าแบบว่ายังได้มีต้นไม้ปลูกอะไรเงี้ยไม่มีจริงดิไม่มีจริงดิเอาดีนะฮะไม่รู้สึกว่าไม่มีแซปพิงเกิดเลยครับผมเอ้ยได้อันนึงฮะเจอได้อันนึงนะผมก็ยังดีอันนึงมาอันนึงฮะอันนึงก็วางไว้ตรงตัวนี้ตรงนี้นั่นโอเคนั่นฮะเรามีเกาะเพิ่มอีกเกาะเอ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะวัวน้ำแข็งครับผมท่านผู้ชมฮะวัวน้ำแข็งฮะ my god เป็นวัวแบบแปลกใหม่นะวัวน้ำแข็งเนี่ยผมรู้สึกว่าต่อไปครับผมคือ50อันจะได้รับไอเทมมานะฮะไม่รู้เป็นไอเทมอะไรอ่ะแต่คืออยากได้50อันเหมือนกันเพราะว่าผมก็คิดว่าเราต้องทำการมีไอเทมใช้บ้างนะครับผมต้องขุดนี้ไปเรื่อยผมเดี๋ยวก็ครบ50เองคือตรงแต่ว่าตัวนี้คือมันขุดนานไงผมก็ขี้เกียจเหมือนกันต้องอดทนนะฮะจริงๆเกิดไปขุดข้างล่างนั่นจะดีกว่านะนะผมขุดจากเกาะนี่จะแบบว่าเปลือยที่ดีกว่าเยอะเลยนะฮะเพราะมันขุดง่ายนะครับผมแต่ขุดตรงนี้คือมันได้แบบถาวรเลยไงประมาณนั้นนะ36คือขุดต้องขุดครบแสนอันนะคิดดูดิถึงได้มายสเตย์เนี่ยก็คือแบบเป็นหินที่ดีที่สุดนะฮะแสนอันท่านผู้ชมว่าแสนอันนี้ไม่ใช่น้อยนะเยอะเยอะพอตัวนะแสนอันถ้าเกิดครบ75อันจะได้เกาะเพิ่มอีกเกาะนึงนะครับผมครบ125อันจะได้ไอเทมนะฮะแล้วรอ50อันก่อน50อันได้ไอเทมนะครับผมไม่รู้ไอเทมอะไรแต่ได้ไอเทมมา 100% ชัวร์นะฮะปึ๊บนี่ต้องขุดผมว่าขุดกล่องเราก่อนดีกว่านะฮะกล่องเรานี้ขุดก็ขุดนะฮะแบบว่าขุดอย่างนี้มันดูง่ายกว่าเยอะเลยเอ้ยที่ขุดแตกขามืออาบอเอาใหม่อาซ่าที่ขุดใหม่ที่ขุดเราเหลือแค่อันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องรอให้ตั้งโตใช่ไหมโอเคจะเอาไงดีฮึบครบ50อันฮะได้รับไอเทมที่ขุดหินนะผมแกได้เทมใหม่มาเป็นที่ขุดหินนะฮะเยี่ยมชอบเลยเทมนี้แล้วได้ตอนนี้เราก็ได้เทมใหม่ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นที่ขุดหินนะครับผมก็ดีก็ดีนะที่ได้ที่ขุดหินมาเรามีทั้งหมดตอนนี้61อันเนี่ยผมท่านผู้ชมผมว่าไปที่ปลอดภัยดีกว่าไปแบบที่ปลอดภัยดีกว่าปึ๊บคนดีนะผมโอเคปลอดภัยไว้ก่อนฮะพ่อสอนไว้ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวตกไปตายอะไรเงี้ยนะตอนนั้นเพิ่งเป็นแบบว่าเป็นฮาวส์สปาวเนี่ยผมโอเคเราไม่ยุ่งกันนั้นนะฮะนั่งขุดเหมืองแล้วต่อแล้วคือแบบเจเนเรตทีมันได้เจเนเรตเร็วนะเจเนเรตช้ามากแล้ว75จะได้รางวัลปะถ้าผมจำไม่ผิดรู้75หรือ105นะเคลียร์ได้ก่อนใหม่มาแล้วนะท่านผู้ชมครบ100น่าจะได้600น่าจะได้ไอเทมมานะฮะเร็วแล้วนี่เริ่มเร็วท่านผู้ชมฮะ91 92 93 94โอ้โหตอนนี้มันจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับผมเรื่องที่ดีนะฮะ97 98 99 101 100แล้วผม100รู้สึกไม่ได้อะไรนะฮะไม่ต้องรอ125นะครับผม125นี่คือได้นะฮะอีก5อันนะผมท่านผู้ชม1 2 3
สี่ห้าโอเคเทมใหม่ที่เตาเผาอะที่เตาเผามาของท่านผู้ชมก่อนนั้นยังดีก่อนนั้นยังดีฮะเตาเผามาก็ต้องเอาไปขุดเหล็กกันดิใช่ปะใช่ครับผมขุดเหล็กฮะอัพขุดเหล็กแล้วก็ถ่านนะครับผมเอาถ่านมาทำนั่นนะฮะอันตรายเหลือเกินตรงนี้กลัวอยู่โอเคเราทำการเผาถ่านนะครับผมท่านผู้ชมเผาถ่านบ้างเผาเหล็กสิมึนนิดหน่อยต้องหาทางไปฮะไปไงดีไม่รู้ไปไงดีหาวิธีไปครับผมวิธีไปมีเสมอฮะเดี๋ยวมันอาจจะหายากนิดนึงแต่ก็หาได้ปุ๊บโอเคฮะค่อยๆผมว่าต้องมานั่งขุดตรงพวกเนี้ยแล้วก็เอามาต่อเพื่อที่จะไปเพราะมันสำคัญจริงนะเว้ยคือถ้าเกิดเราไปได้นี่คือแบบดีมากต่อไปคือ250นะครับผมเพื่อจะได้เกาะใหม่นะฮะซึ่งก็แปลว่าผมว่าเรานั่งไล่หาเฮ้ยได้พิกแอคใหม่มาอี้ได้นี่ด้วยได้บอลมิวสวยเลยฮะผมบอลมิวสวยเลยฮะได้บอลมิวมานี่สวยเลยฮะปึ๊บโอเคปึ๊บไอ้ตรงนี้เออว่ะคุมนี้ก็ได้นิดนึงว่ะได้เป็นสติ๊กเออเนาะโอ้ยเกือบตกผมนึกว่าตกแล้วไม่ตกโอเคโชคดีไปถ้าเกิดตกทีนี่คือแบบร้องไห้อะผมร้องไห้เอาดีนี่ผมท่านผู้ชมฮะฟ้าสั่งกันรับพิแอคมาครับผมมีสโตนแล้วต่อไปเป็นไอรอนนะฮะนี่ครับผมไปขุดก็จะขุดเริ่มขุดเร็วกว่าเดิมแล้วนะฮะตอนนี้คือเราก็เก็บครบถ้าเกิดเก็บครบ250อันก็คือแบบผมไม่รู้ว่าจะได้อะไรมานะแต่ว่าน่าจะได้เป็นของใหม่ๆที่แบบคู่กว่าเดิมอะไรอย่างงี้นะฮะท่านผู้ชมนั่งอยู่ยาวๆคือแบบเก็บได้แน่ๆ 100% อ่ะคือเก็บได้รัวมากผมเก็บงานยาวมากผมคือแบบแล่แบบหินออกมาเร็วมากครับผมท่านผู้ชมในที่ OP มากนะฮะเก็บไป250อันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันจะได้เกาะใหม่มาเรื่อยๆเว้ยแต่ว่าพอได้เกาะมันเรื่อยใช่ป่ะคือหินก็จะแบบเรียกว่าไงดีอ่ะมันก็จะเริ่มต้องการมากขึ้นเรื่อยๆต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องการแบบต้องการเยอะมากอะไรอย่างงี้นะครับผมท่านผู้ชม201โอเคฮะ201แล้วเว้ย203แล้วเว้ย250 250 210แค่เอื้อมมา250แค่เอื้อมครับผม207 208 209 210 250มันเป็นแค่เอื้อมนะฮะแค่กระดิกนิ้วก็น่าจะถึงแล้วนะผม250เนี่ยนี่ถือว่าเป็นพาร์ทแรกนะจริงๆผมว่าผมกะว่าจะทำมันยาวๆนะแบบทำไปสักยาวๆสักระยะนึงเนี่ยผมนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะฮะเพราะว่าแบบมีซีรีส์อันนี้เป็นซีรีส์แบบซีรีส์ขั้นเวลานะผมเพราะว่าซีรีส์นึงรอทำหลังจากที่ผมสอบเสร็จเสร็จนะฮะคือสอบไอ้ชิบหายแล้วผมสอบวันเดือนตุลาเว้ยแล้วผมแล้วแบบผมต้องตั้งใจสอบอะไรเงี้ย49 50ครบฮู้ก่อใหม่ครับผมก่อใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก่อนู้นเว้ยเราต้องไปเจอวัวน้ำแข็งนั้นก่อนแล้ววัวน้ำแข็งเลยนะจะวัวปกติไม่เหมือนวัวทั่วไปเพราะนี่คือวัวทลายนะฮะนั่งตัดต้องตัดไม้ทำลายป่าแป๊บไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าเพื่อที่จะไปแต่ละที่นะผมไปสปาเดี๋ยวเราไปสปาก่อนนะฮะนี่มาได้30อันเว้ย30อันก็ยังดีกลัวอันตรายเหลือเกินกลัวอันตรายเหลือเกินชึบโอเคฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วก็เจอวัวน้ำแข็งตรงนี้นะผมวัวน้ำแข็งนะฮะไปครับผมเดี๋ยวเราจะทำการต่อไปกันนะฮะอันตรายแต่มันอันตรายจริงนะเว้ยใครไม่เคยเจออันตรายอย่างนี้ผมต้องบอกเลยว่าอันตรายมากนะฮะการที่เราต้องมานั่งต่ออย่างนี้อันตรายจริงนะเนี่ยจริงคือแบบไม่จะพูดอันตรายไงเดี๋ยวมันอันตรายจริงโอ้โหโคตรน่ากลัวโอเคก็โอเคอยู่ตอนนี้มีอาหารนะฮะแล้วก็มีไม้นะครับผมให้เราตัดโอเคก็ดีนะมีทั้งมงมีทั้งไม้มีผมมีอาหารเต็มหมดเลยมีเหล็กด้วยเหล็กเหล็กค่อยดีนะเนี่ยเราจะมาเอาเหล็กนะครับผมท่านผู้ชมเราไม่ได้มาเอาอะไรมาเอาเหล็กนะฮะพวกมึงนะครบนี้แล้วใช่ป่ะต่อไปละเอาอีกอันนะ500ได้เกาะ800ได้ไอเทมคือ800จะได้ไอเทมนะผมได้500ได้เกาะอยู่อันนี้คือเราจะได้เป็นเกาะก่อนนะฮะว้าวได้เป็นน้ำจะมีโอกาสได้เป็นน้ำอินฟินิตี้นะถ้าเราทำดีๆลองเก็บเหล็กก่อนนะท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเหล็กก็สำคัญนะครับผมจริงๆเหล็กสำคัญมากตรงนี้ตกไปไม่ตกใช่ไหมโคตรกลัวตกมากอ่ะไม่กลัวเลยหรอกกลัวตกอย่างเดียวนี่ตรงนี้มีเหล็กอยู่แหลมเป็ดตรงนี้มีเหล็กเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมเหล็กตกผ่านเหล็กตกโคตรกลัวของตกอ่ะไม่กลัวเลยหรอกกลัวของตกคนละตกเลยกลัวเราตกตามของไปโอเคฮะปั๊บก็มานี้แหละนะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนหนีรีไพรีไพรตรงนี้มีวัวน้ำแข็งไม่รู้วัวน้ำแข็งมันจะไปทำอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเราถือว่ามีวัวน้ำแข็งอยู่ก็โอเคก็วัวน้ำแข็งก็แฮปปี้ดีต้องเก็บ500คือแบบ500คือยาวมากนะไม่สั้นๆนะมันคือยาวพอตัวเลยนั่นแหละว่าขุดกับมืออีกนะผมท่านผู้ชมขุดจนมืออีกอ่ะครบ500อ่ะเอาดีตัวนี้แอปเปิลดรอปอ่ะมีอะไรตัวอะไรไอ้เหี้ยคิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์ระเบิดเป็นหินนี้เลยเหรออะไรอ่ะทำไมคิปเปอร์ระเบิดเป็นหินเงี้ยท่านผู้ชมฮะเป็นคิปเปอร์เหมือนเป็นคิปเปอร์แบบคิปเปอร์แบบใหม่อ่ะคิปเปอร์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะระเบิดแล้วเป็นหินคืออะไรอ่ะได้เหรอ
เฮ้ยโอพีมากไอ้คิปเปอร์ที่ระเบิดเป็นหินเฮ้ยตรงนั้นมีคิปเปอร์หินไอ้คิปเปอร์หินนะท่านผู้ชมฮะคิปเปอร์หินเนี่ยครับผมไม่เคยเห็นคิปเปอร์หินครั้งแรกแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เคยเห็นพระเจ้าช่วยคิปเปอร์แบบใหม่โอพีเลยอะคิปเปอร์หินมาถึงนี่ขุดมันเลยนะผมนะขุดมันขุดยาวเลยนะฮะขนาดนี้ขุดได้ยาวๆอ่ะทั้งวันยังได้เอาจริงโอยชอบจังเลยว่าคิปเปอร์หินตัวนี้ OP มากๆเอาไว้ปั๊มหินโดยเฉพาะเลยคือหินออกนี้เยอะๆขยะที่ขุดพังเก็บยอดเราไปเผาของกันดีกว่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี้จะมีนั่นด้วยข้างล่างนี้จะมีนั่นอยู่นะท่านผู้ชมมีหีบอยู่นะฮะถ้าผมเอาออกไปก่อนจะไม่ผิดจะมีหีบข้างล่างด้วยฮะดูหีบเราไปดูหีบข้างล่างก่อนดีกว่าเฮ้ยกดอย่ากดผิดนะกดผิดนะตรงนั้นหีบตรงนั้นนะท่านผู้ชมเราจะไปทำการเอาหีบตรงนั้นก่อนป๊อปตาปึ๊บโอเคไม่ขุดเหล็กมาเอาเหล็กมานี่โอ้โหสุดท้ายละโอเคฮะท่านผู้ชมเปิดหีบมีสตริงนะครับผมมีดาบทองให้นะฮะมีเกี่ยวอุปกรณ์ทองให้ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมท่านผู้ชมนี่ใส่ไปเพิ่มไม่รู้จะเผาทันหรือเปล่าเผาน่าจะทันแหละขอให้ทันทีทันเถอะนะปุ๊บนี่แล้วก็ไปสร้างที่ขุดเหล็กเพิ่มอีกอันนึงนะครับผมท่านผู้ชมเราจะได้แบบตัดไม้ได้อะไรอย่างงี้ได้นะครับผมอุ้ยแล้วก็ตีมอนเตอร์ด้วยอุ้ยทำไมมันแต่ซอมนี่คือซอมบี้ถือไปแอคตัวเลยเหรอเนี่ยมีซอมบี้ถือไปแอคทั้งตัวนะฮะเพราะมันคือคอบเบิลสโตนโอเคก็นะผมสำหรับคลิปนี้นะฮะนี่ต้องจบไปตอนนี้ก่อนนะผมเป็นพาร์ทแรกนะฮะฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะผมเพื่อเป็นพาร์ทที่2นะฮะแน่นอนว่าเราพาเพื่อนมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าไม่เพื่อนผมคือแต่ละคนไม่เล่นนะครับมีทั้ง10กันแล้วผมเล่นอยู่คนเดียวเว้ยเพราะฉะนั้นนะผมก็คือว่าจะเห็นผมเล่นซีรีส์นี้แค่คนเดียวนะฮะคนอื่นก็คือจะไม่เห็นเนื้อผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ของคนทุกคนที่ดูมากเลยนะฮะเจอกันในนะฮะโอเคต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย